สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาสรุปภาพรวมนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับในฟุตบอลยูโร2024ครับพ่อฮะครับก็มากันครบแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวกำลังนึกว่าทีมใหญ่ทีมไหนตกรอบดาวซันโวยูโรถึงรอบ8ทีมตอนนี้มาลุ้นกันใครจะได้เป็นดาวซันโวใครๆอ่ะถ้าดูในโปรตุเกสแล้วจริงๆแล้วนี่เกมลุกดีนะครับแต่มันเปลี่ยนโอกาสในการสร้างโอกาสได้ดีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนโอกาสให้มันเป็นประตูไม่ได้แต่เกมลุกดีพี่โดก็ทำประโยชน์ให้เยอะจริงๆโรนโดทำประโยชน์เยอะเลยนะพ่อเยอะใช่ใช่รอบ8ทีมสุดท้ายครับพ่อฮะถ้าเรามาโฟกัสกันเนี่ยนะฮะในแต่ละทีมเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาสรุปภาพรวมนะครับ8ทีมสุดท้ายนะครับในฟุตบอลยูโร2024ครับพ่อฮะครับก็มากันครบแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวกำลังนึกว่าทีมใหญ่ทีมไหนตกรอบก็จะมีอิตาลีอิตาลีใช่ไหมครับก็จะมีอิตาลีนี่ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะก็น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วที่เหลือนี่ก็จะไม่มีแล้วนะครับคือทีมอื่นเนี่ยถ้าให้ดูแล้วก็ถ้ายังไม่ผ่านรอบ8ทีมก็เบลเยียมไหมฮะใหญ่ไหมก็ไม่น่าใหญ่นะมันก็เคยใหญ่ในอดีตคือเดอะบอยถึงกระดาษนักข่าวโง่พ่อ นะฮะไม่รู้อ่ะคือไม่ถูกใจคำถามบางคำถามใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนักข่าวก็ถามปกติแหละแต่ว่าอารมณ์อาจจะฉุนเฉียวฉุนเฉียวอยู่เราโมจอยไงทีมตกรอบหลังๆมานี่เดอะบอยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะใช่ใช่หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะแกงหุ่นหงิดนะฮะใช่ถามเยอะนะครับเข้าสู่วัยทองก็ไม่รู้น่าจะเซ็งแล้วเลยห้ามพ่อทำไมคำว่าทองห้ามอยู่เอาเหรอเพราะว่านักข่าวถามว่าโกลเด้นปุ๊บขึ้นเลยพ่อโกลเด้นเจเนเรชั่นปุ๊บเดอะบอยนี่เดือดเลยห้ามมีคำว่าทองนะฮะอ่ะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราลองไล่เรียงกันหน่อยนะพ่อฮะในภาพรวม16ทีมแล้วผ่านเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยรอบ8ทีมนะครับอ่ะทางด้านของคู่แรกเนี่ยนะฮะก็ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของทีมชาติสเปนเข้ามาเจอกับเยอรมันนะครับแต่ว่าสเปนเนี่ยผ่านจอร์เจียมา 4-1 นะครับแล้วก็เอาเยอรมันชนะเดนมาร์กมา 2-0 นะครับก็จะมาเป็นรอบ16ในสเปนจะเบาหน่อยแต่ถึงแม้จะทำเข้าประตูตัวเองถูกจอร์เจียนำไปก่อนครับแต่เกมทั้งหมดก็ครองเกมเหนือกว่าจอร์เจียเยอะอดีไม่เพิ่มเป็น 6-7 อ่ะครับ 5-6-7 มีโอกาสครับโอ้โหแค่นี้ก็ 5-6-7 แล้วพ่อก็ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วขึ้นเหนือแล้วฮะขึ้นเหนือแล้วครับสูงเลยนะแต่ในส่วนของทีมเยอรมันนั้นก็เสียวไส้นะเพราะเหตุผลเพราะว่าถ้า VAR ไม่ลิฟลูกที่เดนมาร์กล้ำหน้าเกมอาจเปลี่ยนนะถ้าเดนมาร์กนำ 1-0 แล้วมันมีจังหวะไอ้นี่ด้วยนะพ่อไอ้ที่แฮนด์บอลใช่ไหมครับคือเจ้าตัวนักเตะเนี่ยเขาก็บอกว่าออกมาให้สัมภาษณ์ยาวเหมือนนะพ่อแบบแต่เขาไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนะเขาก็จะบอกว่าตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเนี่ยนี่คือการล้ำหน้าที่น้อยนิดที่สุดมันเส้นแดงผ่าแปดจริงครับนะฮะคือมันก็เป็นอะไรที่พูดถึงแต่เขาก็พูดเหมือนว่าล้ำมันก็ต้องล้ำแบบเหมือนท้อเพราะนะฮะตัดพ้อขณะที่ลูกแฮนด์บอลเขาก็ถามบอกว่าก็เข้าใจว่าแฮนด์แต่จะให้ผมเอามือไว้ไหน มันนิดเดียวเขาบอกมันห่างตัวไปนิดเดียวนะฮะมันก็พูดลำบากจริงๆนะเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเอาง่ายๆสรุปเป็นคำเดียวคือซวยครับแล้วเยอรมันก็ชิงความได้เปรียบพอขึ้นนำไปแล้วนี่ก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นครับแล้วก็ตามจากลูกยิงของมูเซล่าในการที่จะโตกลับสวยมากครับนะฮะแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งนะฮะก็ยังอยู่ในสายบนเหมือนกันครับนะครับนั่นคือโปรตุเกสเอาชนะสโลวีเนียไปได้นะครับผ่านเข้ามารอนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมก็ชนะไป 1-0 นะครับถ้าดูในโปรตุเกสแล้วจริงๆแล้วนี่เกมลุกดีนะครับแต่มันเปลี่ยนโอกาสในการสร้างโอกาสได้ดีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนโอกาสให้มันเป็นประตูไม่ได้แต่เกมลุกดีเล่นกับโซเนียโซเนียถึงแม้จะอุดแต่โปรตุเกสก็ลุกดีอ่ะลักษณะของวิธีการในการเติมในการซัพพอร์ตในแต่ละแดนผมดูแล้วเป็นเกมที่มีมิติดีนะครับพี่โดก็ทำประโยชน์ให้เยอะจริงๆโรนโดทำประโยชน์เยอะเลยนะพ่อเยอะใช่แต่มันมีคือพอพูดถึงโดมันก็จะมีกระแสไงพ่อคือทุกคนทั่วโลกเล่นได้หมดใช่เพราะมันก็เลยโดนจับจ้องใช่ใช่นะฮะไม่น่าเชื่อนะพ่อว่าคนดังนี่มันขยับนิดเดียวใช่มีน้ำตาหน่อยเดียวมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยใช่ถูกต้องนะฮะถูกต้องแต่ก็ถือว่าโชคดีที่อยู่โทษโอ้โหประตูโปรตุเกสเซฟ3ลูกไม่น่าเชื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกวันที่พรีวิวเป็นคู่เลยนะฮะพ่อฮะแล้วก็ฝรั่งเศสครับเอาชนะเบลเยียมมาก็มาเจอกับโปรตุเกสนี่แหละฝรั่งเศสเจอเบลเยียมก็ถือว่าโอเคเกมทั่วไปก็อาจจะจืดๆนิดนึงของฝรั่งเศสดูรู้สึกระแวดระวังจริงๆปีนี้ฝรั่งเศสยังไม่มีเกมไหนที่แบบโอ้โหดูมือหวานนะใช่ครับแต่เล่นด้วยความระมัดระวัง
แต่เกมพวกนี้อันตรายเวลารอบลึกๆมันมีความเหนียวแน่นเดี๋ยวจะมาคุยกันนะฮะว่าพี่โดเจอกับน้องรักน้องเป้จะเป็นยังไงนะครับอ่ะขณะที่เนเธอร์แลนด์ครับชนะโรมาเนียเข้ามาได้นะครับแล้วก็โหชนะมาแบบท่วมท้นด้วยแต่ว่าช่วงเกมเป็นต่อเยอะครับเหนือกว่าเยอะผู้เล่นเหนือกว่ารูปแบบเกมเหนือกว่านะครับก็เสียดายนะโรมาเนียเป็นแชมป์มานะพ่อแต่เนเธอร์แลนด์มันเหนือกว่าครับเล่นไปเล่นมาโรมาเนียนี่อันดับ3ที่ดีที่สุดนะพ่อเนเธอร์แลนด์มาติดเครื่องรอบนี้ครับนะฮะแล้วก็ออสเตรียกับตุรกีก็เป็นตุรกีที่เข้ามาออสเตรียโชคร้ายโดนไปนาทีแรกโดนไปก่อนครับมาพลาดกันเองครับหลังจากนั้นก็เกมก็ถือว่าดีกว่าตุรกีนะแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ตุรกีก็มาได้จากลูกเนี่ยไอเซตเพย์2เน็ต2ลูกลูกนิ่งครับนะฮะอ่ะก็มาเจอกันคู่นี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้บิ๊กมากนะขณะที่อีกคู่นึงก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มการเล่นกับชื่อชั้นสวนทางนะฮะทีมชาติอังกฤษเอาชนะสโลวาเกียมา 2-1 แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะอิตาลีมา 2-0 ความตายเข้ามาได้อังกฤษทีมโกงความตายอันตรายรอบลึกๆนี่เป็นมันจะโผล่มาก็มีแต่การคาดหวังว่าอังกฤษจะฟอร์มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อเพราะว่าด้วยฟอร์มที่ผ่านมามันก็ไม่มั่นใจว่าจะดีหรือเปล่าโดยการจับตัวนะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับพ่อฮะถ้าเรามาโฟกัสกันเนี่ยนะฮะในแต่ละทีมเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆเลยนะฮะแต่เอาสถิติมาฝากด้วยเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูสถิติในรอบที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะพ่อฮะก็การครองบอลตอนนี้เนี่ยนะฮะการครองบอลเป็นทีมชาติโปรตุเกสอันดับ1ใครอันดับ1เปลี่ยนแล้วเป็นโปรตุเกสโหโปรตุเกสเลยเหรอครองบอลเยอะสุดนะครับผ่านมาถึงรอบ8ทีมสุดท้าย 64.1% นะครับรองลงมาเป็นเยอรมันแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่า 62.2%สมัยก่อนอดีตเนี่ยถ้าครองบอลอันดับ1ส่วนใหญ่จะเป็นสเปนนะครับแต่ว่าเท่ากับสเปนมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นมากขึ้นไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมทำให้การครองบอลอาจจะลดลงแต่ความเฉียบคมมากขึ้นครับนะฮะและอันดับ3เป็นอังกฤษอันดับ4สเปนอันดับ5ฝรั่งเศสคือสายสปีดแนวรุกเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ครองบอลเยอะขนาดนั้นนะฮะก็พุ่งไปหมดเลยนะฮะแต่จริงทุกทีมที่พูดมาเนี่ยแนวรุกดีทุกทีมเลยนะใช่ใช่เกมรุกดีหมดเลยนะครับขณะที่ลูกกลางอากาศดีที่สุดเนี่ยจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็มีฟันไดเดอะไฟกัตโบเดอะไฟฟันไดครับนะฮะก็จะลูกกลางอากาศดีสเปนอันดับ2นะพ่อฮะสเปนนี่ก็ตัวจริงไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีลูกกลางอากาศดีใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช็อตเพอร์เกมใครอยากดูบอลตื่นเต้นในรอบ8ทีมสุดท้ายใครทำดีสุดสเปนครับอ๋อใช่ใช่เขามีเนโกวิลเลียมมีทางด้านของลามินยามาลยามาลซ้ายขวาครับและโมราต้าด้วยโอ้ครบเครื่องบูบุนเก๋าเด็กสดมีหมดนะฮะไม่ใช่เก๋าเด็กสดนะฮะไม่ใช่เก๋าเล็กสดนะว่าตับสดอันนั้นเตี๋ยวเรือนะครับช็อตเพอร์เกมอีกทีมนึงรองลงมาเป็นโปรตุเกสเยอรมันฝรั่งเศสในทั้งทุกทีมเลยเพราะแต่ว่ามันก็ยิงประมาณ18ลูกอะไรเงี้ยฮะต่อเกมถือว่าเยอะมากเยอะๆนะยูโรคราวนี้ยิงกันเยอะเออสร้างโอกาสได้เยอะนะครับเออถือว่าโอเคปกติจะชนะกันไม่เยอะเออเป็นเกมที่สนุกนะครับส่วนความแม่นยำในการจ่ายบอลเป็นของเยอรมันสเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสนะครับก็ไล่เลียงลงมานะฮะและถ้าให้ยกว่าฟอร์มการเล่นดีที่สุดตอนนี้เขาให้สเปนกับเยอรมันตามสื่อต่างประเทศก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนะครับแล้วก็ดาวซันโวนะครับใครอะใครอะดาวซันโวยูโรถึงรอบ8ทีมตอนนี้มาลุ้นกันใครจะได้เป็นดาวซันโวใครใครอะนะฮะตอนนี้ก็เป็นผู้นำร่วมนะครับเป็นทางด้านของกักโปกับโมเซล่านะฮะที่ยังอยู่ในการแข่งขันคนละ3นั้น4คนละ3โอ้คนละ3คนละ3นะครับส่วนที่ลุ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นเดเมรอลกองหลังของตุรกีนะครับยิง2นะครับก็นั้นนี้แหละแล้วก็มีดอยเอลมาเล่นของเนเธอร์แลนด์2เหมือนกันมาเล่นไอ้มาเล่นเนี่ยดีนะพ่อยิงโรมาเนียไปครับ2นะฮะแล้วของเยอรมันก็มีฟุกครุ้งอีกนะฮะตัวสำรองที่ลงมาแต่ไอ้เนี่ยดีนะครับแต่ว่าพอดูจากชื่อชั้นแล้วเขาอาจจะยังไม่จัดลงคายฮาเวิร์ตก็2นะครับเยอรมันมีเยอะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนด้วยโอ้แฮร์รี่เคน2 2เหมือนกันก็แค่อาจจะยิง2ลูกอะไรเงี้ยแต่อังกฤษอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยใช่ๆนะครับอ่ะแล้วก็ประมาณนี้แอสซิสต์ตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่ที่ซาวิซินมอนของเนเธอร์แลนด์นะครับมากที่สุด3แอสซิสต์นั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันขำๆไหมพ่อฮะทบทวนหน่อยว่า
ในรอบ8ทีมเนี่ยถ้าพ่อลองดูคำว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะลองดูครับเนี่ยครับถ้าถึงรอบนี้แล้วคู่แรกก่อนแล้วกันฮะสเปนเยอรมันถ้าถามพ่อว่าสเปนเยอรมันมันต้องวิเคราะห์เป็นคู่ๆนะมันต้องวิเคราะห์เป็นคู่ๆถึงจะครับครับอ่ะถ้าลองดูขำๆก่อนก็โหมันก็รักใครชอบใครก็ได้หมดอ่ะสเปนเยอรมันฟุตบอลเบอร์1กับเบอร์3ตอนนี้นะฮะอันดับ1อันดับ3สเปนอันดับ1ครับเยอรมันเต็ง3อือออกได้หมดเยอรมันได้เปรียบเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพแค่นั้นเองครับนะฮะเดี๋ยวจะมาถามพ่อว่ายังยืนยันคำเดิมไหมนะฮะแล้วก็โปรตุเกสฝรั่งเศสโอ้คู่นี้น่ากลัวมันถ่ายไม่ได้นะพ่อยากเหมือนกันนะใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากแต่อังกฤษกับสวิตเนี่ยหลายคนน่ะตรงข้ามเลยนะพ่อผมว่าก็อังกฤษอาจจะตกรอบได้นะใช่เพราะสวิตเล่นดีแฟนชาวไทยถามว่าชอบอังกฤษไหมชอบแต่ไปตรงข้ามเยอะเพราะว่าสวิตเล่นดีจริงครับแต่เวลาถึงหน้างานแล้วเนี่ยมันตอบไม่ได้ได้ยากซุปเปอร์สตาร์มันเยอะใช่แต่ณเวลานี้สวิตดูดีกว่าครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์กับตุรกีโหเนเธอร์แลนด์ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะตัวนู่นนี่ในจำนวน8ทีมเนี้ยสามารถฟันธงได้ก็คู่เดียวละเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่จะชนะตุรกีครับครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมก่อนนะครับทุกคนฮะส่วนจะเจาะดีเทลรายละเอียดครบถ้วนมีให้หมดเรามาวิเคราะห์เป็นคู่ๆยังไงต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ